เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะส่วนใหญ่เราก็จะใช้เนื้อหาของเพลงเป็นหลักในการที่จะออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นเพลงที่เกี่ยวกับการแสดงทางการแสดงพื้นบ้านทางภาคเหนือเราก็จะแต่งกายไปตามแบบวัฒนธรรมของภาคต่างๆเช่นภาคเหนือส่วนใหญ่ก็จะใส่นุ่งสิ้นยาวกลองเท้านะคะแล้วก็กล้าผมมวยสูงส่วนผู้ชายก็จะมีกางเกงสะดอหลากสีเสื้อแขนยาวครอบคลุมอย่างนี้เป็นต้นภาคกลางส่วนใหญ่จะใส่จงกระเบนนะคะแล้วก็เสื้อลายมีผู้หญิงก็จะมีห่มสบายนะคะแล้วก็ภาคใต้ก็เช่นเดียวกันนะคะภาคใต้นี่ส่วนใหญ่จะเรียนแบบทางแถบมาลายูก็จะเป็นผ้าสลงปาเต้ผู้ชายก็จะมีหมวกแขกค่ะอีสานก็เช่นเดียวกันนะคะอีสานก็ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าสิ้นสั้นนะคะแล้วก็ผ้าขาวม้าอย่างนี้เป็นต้นในการพิจารณาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของเด็กนะคะเราจะดูพัฒนาการของเด็กเป็นหลักโดยเฉพาะในส่วนของที่เป็นลายผ้าต่างๆมันจะบ่งบอกถึงว่า อย่างผ้าสิ้นของอีสานเนี่ยจะเป็นลายทางตรงถ้าเป็นภาคใต้ก็จะเป็นลายเฉียงถ้าภาคเหนือก็จะเป็นผ้าสิ้นที่มีเชิงอยู่ด้านล่างอย่างนี้เป็นต้นค่ะส่วนใหญ่แล้วเราจะดูออกว่าเป็นการแสดงเป็นการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงของภาคใดNo.